คยเป็นประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่นักร้องดังซักชุมแพตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมผู้บริหารค่ายเพลงและผู้จัดการยันไม่ได้ทำมินดามีทรัพย์สินแฟนเก่าตั้งครรภ์ก่อนฝ่ายหญิงเรียกค่าเสียเวลาคบกัน 2.2 ล้านบาทล่าสุดนี้เธอก็ได้ขึ้นเขียงทำศัลยกรรมจมูกใหม่ด้วยโดยเธอออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขึ้นเขียงแล้วทำงานให้รวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์